บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ในหนังสือเรียดุศอลิฮีนของท่านอิหม่ามนะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ที่ท่านได้รวบรวมหะดีษในเรื่องของมารยาทต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราและในวันนี้เนี่ยเรามาถึงเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งเป็นการเดินทางของผู้หญิงเดินทางคนเดียวว่าในหลักการอิสลามเนี่ยว่าไงบทนี้ว่าในเรื่องของบาบตะฮรีมซาฟารินมัรอะวะฮดะฮาบทที่ว่าในเรื่องของการไม่อนุญาตในการที่ผู้หญิงจะเดินทางเพียงแค่คนเดียวนะมาดูว่าหะดีษในเรื่องนี้เนี่ยอิหม่ามนะวีจะทำการรวบรวมหะดีษในเรื่องนี้ว่ายังไงนะอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه حديث นี้ท่านอบูฮุเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرไม่อนุญาตนะสำหรับผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ในการที่นางจะตุซาฟิรุมาซีรอแต่ยอมเป็นอะไรนะในการที่นางจะเดินทางวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยอิลลามาดีมะฮรอมินอะไรฮะนอกจากว่าจะต้องมีมะฮรอมเดินทางไปด้วยเพราะนั้นในบทนี้เนี่ยว่าในเรื่องของการเดินทางของผู้หญิงว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันกิยามะห์นางจะต้องไม่เดินทางคนเดียวซึ่งเป็นการเดินทางในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งคือเดินทางข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนอกจากว่าจะต้องมีมะฮรอมเดินทางไปด้วยนะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราได้เห็นถึงความสำคัญนะของการเดินทางของผู้หญิงว่าจะต้องมีคนที่เป็นคนที่คอยดูแลของนางและมะฮรอมเนี่ยพี่น้องฮะในคำว่ามะฮรอมเนี่ยหมายความว่าคนที่เป็นมะฮรอมให้กับนางมะฮรอมเนี่ยคือคนที่ไม่อนุญาตสำหรับนางที่นางจะไปแต่งงานด้วยและมะฮรอมตรงนี้เนี่ยได้มีอยู่สองแบบนะคือมะฮรอมอะลัลอะบัดกับมะฮรอมอะลัลอะมัดมะฮรอมอะลัลอะมัดเนี่ยคือมะฮรอมที่มีระยะเวลาหมายความว่าเป็นมะฮรอมเป็นคนที่แต่งงานกันไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นคนที่เป็นพี่เขยหรือว่าคนที่เป็นน้องของภรรยาอย่างเงี้ยนะน้องภรรยาเนี่ยเราไม่อนุญาตให้เราไปแต่งงานกับน้องสาวของภรรยาตราบใดที่เรายังเป็นสามีภรรยากับภรรยาของเราอยู่เนี่ยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราหย่ากับภรรยาของเราน้องสาวของภรรยาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กับเราเลยนะวันนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามะฮรอมอะลัลอะมัดมะฮรอมที่มีระยะเวลาไม่ใช่มะฮรอมตลอดกาลตรงนี้เนี่ยไม่อนุญาตในการที่เราจะคอลวะกับนางหมายความว่าในการที่เราจะอยู่กับนาง2ต่อ2ในที่1ที่ใดหรือว่าในการที่เราจะเดินทางกับนางแต่คนที่เป็นมะฮรอมที่เราสามารถที่จะเดินทางไปกับนางได้เนี่ยคือมะฮรอมอะลัลอะมัดมะฮรอมตลอดกาลหมายความว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เราตายเนี่ยนางก็เป็นมะฮรอมให้กับเราอย่างเช่นพี่สาวน้องสาวของเราหรือว่าแม่ของเราหรือว่าหลานสาวของเราหรือว่าป้าของเราหรือว่าน้าสาวของเราอันนี้เรียกว่ามะฮรอมอะลัลอะบัดมะฮรอมตลอดกาลหมายความว่าเราไม่สามารถที่แต่งงานกับนางได้ตลอดกาลและตรงนี้แหละที่เรียกว่าอิลลามะดีมะฮรอมในการที่ผู้หญิงคนนี้จะเดินทางเนี่ยต้องเดินทางไปกับคนที่เป็นมะฮรอมเพราะฉะนั้นในการที่เราจะบอกว่าสตรีเดินทางไปกับพี่เขยเดินทางไปกับน้องเขยเดินทางไปกับคนที่เป็นญาติเป็นดองกันอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะแต่ว่ามะฮรอมที่จะเดินทางไปกับนางได้เนี่ยคือมะฮรอมตลอดกาลนั่นคือพ่อของนางพี่ชายของนางน้องชายของนางหรือว่าลุงของนางตรงนี้ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาได้วางรูปแบบเอาไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยจะต้องเวลาที่นางจะเดินทางเนี่ยก็ให้นางดูได้ว่าต้องมีมะฮรอมเดินทางไปด้วยนะถ้าหากไม่มีมะฮรอมก็ไม่ต้องเดินทางหะดีษต่อมาหะดีษที่997ว่าอานิบนอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะฮูซะมิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลลายะคลูวันรอญุลบิมรออะตินอิลลาวะมะอะฮาดูมะฮรอมวะลาตุซาฟิรุลมะรออะตุอิลลามะอะซีมะฮรอมฟะกาละละฮูรอญุลยารอซูลัลลอฮอินนัมรออะตีคอรอญัตฮาจญะฮ์วะอินนีอุกตุติบตุฟีฆอซวะติกะซาวะกะซาقال انطلق فحج مع امرأتك หะดีษบทต่อมาเนี่ยจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็เป็นคนที่รับฉายาว่าฮับรุลอุมมะ
เป็นน้ำหมึกแห่งประชาชาติเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของตัฟซีรเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับท่านว่าอัลลอฮุมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีลโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาและขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้สอนให้เขารู้เรื่องของวิชาการตัฟซีรและอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็ยังเป็นลูกของลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็น1ใน7ของซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษอย่างมากท่านได้บอกว่าอันนหูซะมิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายะคลูวันรอจุลุนบิมรออะตินอิลลาวะมะอะฮาซูมะห์รอมไม่อนุญาตให้ผู้ชายที่จะอยู่ร่วมกับผู้หญิง2ต่อ2นอกจากว่าต้องมีมะห์รอมอยู่ด้วยวะลาตุซาฟิรุนมะรออะตุอิลลามะอะซีมะห์รอมและไม่อนุญาตในการที่ผู้หญิงจะเดินทางไปไหนมาไหนนอกจากว่าจะต้องมีมะห์รอมเดินทางไปด้วยชายคนหนึ่งเวลาได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษบทนี้เนี่ยชายคนนั้นได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนัมรออะตีคอรอจัตฮาจจ์ชายคนนี้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์แท้จริงภรรยาของฉันเนี่ยนางออกเดินทางไปทําฮัจญ์ว่าอินนีอุกตุติเบตุฟีกอสวัติกาดาแต่ว่าฉันเนี่ยฉันได้ไปลงชื่อไปทำสงครามนั้นสงครามนี้หมายความว่าภรรยาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำฮัจญ์แล้วฉันเนี่ยก็ลงชื่อออกสงครามถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยมันก็มากำลังถามท่านนบีว่าให้ฉันทำยังไงภรรยาก็จะเดินทางไปทำฮัจญ์และตัวฉันเนี่ยก็จะเดินทางไปคนละทางกันไปทำสงครามท่านนบีก็เลยบอกว่าอินตอเลกฟะฮุจญะมะอัมรออะติกท่านนบีบอกกับชายคนนี้ว่าให้ไปแล้วก็ไปทำฮัจญ์กับภรรยาของเจ้าหมายความมาให้เดินทางร่วมกับภรรยาเพราะไม่อนุญาตในการที่ผู้หญิงจะเดินทางไปโดยที่ไม่ได้มีมะห์รอมเดินทางไปด้วยเพราะนั้นหะดีษนี้ชัดเจนนะพี่น้องสำหรับคนที่มีคำถามว่าในการที่นางจะเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยนางจะต้องมีมะห์รอมไหมหะดีษนี้เป็นคำตอบให้กับคำถามนั้นได้อย่างดีเลยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งว่าชายคนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำสงครามไปทำในสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่ามีการบันทึกแล้วเนี่ยมีการลงชื่อไปทำสงครามแล้วเนี่ยแน่นอนนะกลายเป็นวาญิบในการที่เขาจะไปท่านนบียังบอกกับชายคนนี้ว่าให้กลับไปแล้วก็ไปทำฮัจญ์พร้อมกับภรรยาของเจ้าเพราะไม่อนุญาตในการที่สตรีคนหนึ่งเนี่ยจะออกเดินทางไปจะไปไหนก็ตามนะโดยที่ไม่มีมะห์รอมไปด้วยเพราะนั้นพี่น้องฮะในการที่เราจะเดินทางในการที่สตรีจะเดินทางไปไหนก็ตามให้นางได้มีมะห์รอมไปเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในหลักการอิสลามเนี่ยเราจะพบว่าสตรีเนี่ยตั้งแต่นางได้เกิดมาจนกระทั่งนางตายเนี่ยนางจะต้องมีคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่คอยดูแลนางไม่ว่านางจะอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ว่านางจะเดินทางไปไหนโดยเฉพาะในเวลาที่นางได้เดินทางเนี่ยมันเป็นเวลาที่พบกับความยากลำบากแล้วอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งต้องมีคนที่คอยดูแลนางแล้วคนที่จะเป็นมะห์รอมเนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถที่ปกป้องนางได้หมายความว่าถ้าหากว่านางมีลูกชายเนี่ยเป็นผู้ชายก็ตามถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่อยู่ในวัยที่มาปกป้องนางได้เนี่ยก็จะเป็นมะห์รอมให้กับนางไม่ได้เพราะนั้นนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาให้กับเรานะครับก็ขอให้เราได้เรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราอย่างเคร่งครัดศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์